คุณกำลังรับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงวันนี้พาไปชม10เรื่องราวที่ไม่มีวันล่มไปตามเรือไททานิคครับวันนี้เราได้นำ10เรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือล่มบรรลือโลกไททานิคมาเล่าสู่กันฟังครับย้อนกลับไปวันที่10เมษายนคริสตศักราช1912เรือ RMS ไททานิคหรือฉายาที่ผู้สร้างขนานนามให้ว่าเรือที่ไม่มีวันจมสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนั้นมาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูหราและราคาบัตรโดยสารแสนแพงเพื่อเหล่าอภิมหึมามหาเศรษฐีทั้งหลายจากทั่วยุโรปโดยเรือแล่นออกจากท่าเรือเซาท์แฮมป์ตันประเทศอังกฤษเพื่อไปยังจุดหมายที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาภายในมีสิ่งของอำนวยความสะดวกมากมายทั้งสระว่ายน้ำร้านตัดผมฟิตเนสห้องชุดสุดหรูที่มีไว้สำหรับชนชั้นสูงส่วนพื้นที่ด้านล่างของเรือเป็นที่พักของเหล่าชนชั้นแรงงานดังห้องของแจ็คที่เราเห็นในภาพยนตร์ไททานิคชู้รักเรือล่มจนในช่วงเวลา 23:40 นของคืนวันที่14เมษายนคริสตศักราช1912ก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกาบขวาของเรือไททานิคชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งเป็นทางยาวทำให้น้ำทะลักเข้าสู่ท้องเรือเป็นจำนวนมากก่อนช่วงเวลา 2:00 กว่าของวันที่15เมษายนเรือไททานิคได้อับปางลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีความเย็นและหนาวจัดเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าซ้ำไปซ้ำมาแต่สำหรับวันนี้เราจะนำ10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรือไททานิคทั้งเรื่องราวความประมาทที่นำมาสู่ผลพวงอันน่าเศร้าสลดมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับ 1. การซ้อมใช้เรือชูชีพที่ถูกยกเลิกในช่วงเช้าวันที่14เมษายนคืนก่อนที่เรือจะชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งนั้น RMS Titanic ได้มีการวางแผนจัดการซ้อมเหตุฉุกเฉินและกำหนดให้ลูกเรือโดยสารทุกท่านจะต้องมาเข้าร่วมในการซ้อมด้วยแต่ด้วยเหตุผลใดไม่สามารถทราบได้แน่ชัดแผนการซ้อมใช้เรือชูชีพได้ถูกยกเลิกไปในท้ายที่สุดส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากไม่รู้วิธีช่วยเหลือตัวเอง 2. เรือชูชีพที่บรรทุกผู้โดยสารเพียงครึ่งลำ RMS Titanic มีเรือชูชีพไม่เพียงพอที่จะบรรทุกผู้โดยสารทั้ง 2,200 ชีวิตให้รอดปลอดภัยไปถึงฝั่งแต่ความจริงแล้วเรือชูชีพหลายลำยังว่างเปล่าอยู่อีกครึ่งหนึ่งเช่นเรือลำแรกบรรทุกผู้คนไปเพียง28ชีวิตจากที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง65ชีวิตเลยทีเดียว 3. สุนัขผู้รอดชีวิตในบรรดาสุนัข12ตัวบนเรือไททานิคมีเพียง3ตัวที่รอดชีวิตได้แก่ปักกิ่ง1ตัวและปอมเมอเรเนียน2ตัว 4. คำเตือนทีๆก่อนชนภูเขาน้ำแข็งในวันที่14เมษายนกัปตันสมิธสั่งเดินเรือด้วยความเร็วสูงสุดเนื่องจากเป็นความต้องการของผู้จัดการไวท์สตาร์ที่ต้องการลบสถิติเรือโอลิมปิกเรือลำพี่ของไททานิคให้ไปถึงนครนิวยอร์กก่อนเวลากำหนดแต่ในวันเดียวกันนั้นเรือไททานิคก็ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องภูเขาน้ำแข็งถึง7ครั้งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างเดินทางได้ถัดมาเรื่องที่5ภาพลวงตาบางคนเชื่อว่าภาพลวงตาโดยเฉพาะการหักเหของแสงอาจทำให้ลูกเรือมองไม่เห็นภูเขาน้ำแข็งจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายเรื่องที่6ไม่มีกล้องส่องทางไกลเศร้าแต่จริงที่กุญแจไขของกล้องส่องทางไกลบนเรือไททานิคนั้นสูญหายไปทำให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไม่สามารถใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อมองหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นภูเขาน้ำแข็งเลยต้องใช้การมองด้วยตาเปล่าแทนเรื่องที่7ตั๋วที่แพงที่สุดตั๋วที่แพงที่สุดที่ขายบนเรือไททานิคคือตั๋วชั้นเฟิร์สคลาสราคา $4,350 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่ากับ $69,600 ดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ถัดมาเรื่องที่8นักดนตรีดังที่เห็นในภาพยนตร์ไททานิคปี1997นักดนตรีบนเรือ RMS ไททานิคได้บรรเลงเพลงเป็นเวลา2ชั่วโมง5นาทีในขณะที่เรือกำลังจมโดยไม่มีผู้ใดรอดชีวิตถัดมาเรื่องที่9รอดชีวิตเพราะวิสกี้ชาร์ลโจกินหัวหน้าคนทำขนมปังผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิคได้อธิบายว่า
เขาสามารถอยู่ในน้ำที่เย็นจัดเป็นเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะเขาเมาวิสกี้ถัดมาเรื่องที่10จำนวนร่างที่ได้รับการกู้คืนจากผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,503 คนจากอุบัติเหตุเศร้าสลดบนเรือไททานิกมีเพียง340ร่างเท่านั้นที่ถูกกู้ขึ้นมาได้และ119ร่างจากจำนวนข้างต้นยังไม่สามารถระบุตัวตนได้นี่คือ10เรื่องราวที่ไม่มีวันล่มไปตามเรือครับครบรอบ111ปีเรือไททานิกจากโศกนาฏกรรมสู่จุดท่องเที่ยวใต้ทะเลหลังจมสู่ก้นมหาสมุทรครบรอบ111ปีชื่อเรือไททานิกกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อเกิดกรณีเรือดำน้ำไททันที่นำนักท่องเที่ยวลงไปชมซากเรือสูญหายอย่างไร้ร่องรอยเรือไททานิกเป็นเรือโดยสารซึ่งจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันที่15เมษายนคริสตศักราช1912หลังชนภูเขาน้ำแข็งระหว่างการเดินทางเที่ยวแรกจากเซาท์แฮมป์ตันสหราชอาณาจักรไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งการจมของไททานิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1,514 ศพโดยเรือไททานิกเคยเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่ในขณะการเดินทางเที่ยวแรกเป็น1ใน3เรือโดยสารชั้นโอลิมปิกซึ่งดำเนินการโดยไวท์สตาร์ไลน์สร้างขึ้นระหว่างคริสตศักราช1909ถึง1911บรรทุกผู้โดยสาร 2,223 คนเรือไททานิกเป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยโลหะโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 2,435 คนมีความยาว 269.0622 เมตรความกว้าง 28.194 เมตรขนาดของเรือ 46,328 ตันมีเครื่องยนต์3ตัวหมุนใบจักร3ใบรวม 50,000 แรงม้าเร่งความเร็วเรือได้สูงสุด23นอตหรือ 42.596 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเรือแบ่งเป็น9ชั้นประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการต่างๆอาทิชั้นดาดฟ้าห้องนั่งเล่นห้องสมุดห้องสูบบุหรี่คาเฟ่ขนาดเล็กและเนอร์เซอรี่ของผู้โดยสารชั้น1ร้านกาแฟแบบปารีสของผู้โดยสารชั้น1ห้องสมุดของผู้โดยสารชั้น2ห้องอเนกประสงค์ของผู้โดยสารชั้น3ห้องอาหารห้องนอนสระว่ายน้ำห้องอาบน้ำแบบตุรกีและห้องเก็บกระเป๋าเดินทางโดยการเดินทางครั้งแรกเริ่มการเดินทางที่เมืองเซาท์แฮมป์ตันประเทศอังกฤษในวันที่10เมษายนคริสตศักราช1912ควบคุมโดยกัปตันเอ็ดเวิร์ดเจสมิธเพื่อเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่ได้กล่าวไปในการเดินทางครั้งนั้นมีผู้เดินทางรวมทั้งหมด 2,208 คนแบ่งเป็นลูกเรือ891คนผู้โดยสารชั้น3 708คนผู้โดยสารชั้น2 285คนและผู้โดยสารชั้น1 324คนเรือไททานิกอับปางลงหลังเริ่มการเดินทางเที่ยวแรกเพียงไม่กี่วันโดยเรือชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งจนทำให้แผ่นลำเรือเกิดความเสียหายน้ำได้ทะลักเข้าไปในเรือเรื่อยๆจนเรือแตกและจมลงสู่ก้นทะเลโดยยังมีอีกกว่าพันคนอยู่บนเรือขณะที่คนที่อยู่ในน้ำเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีจากภาวะตัวเย็นเกินการจมของไททานิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1,514 ศพผู้รอดชีวิต710คนจากนั้นในเดือนกันยายนคริสตศักราช1985ซากเรือไททานิกได้ถูกค้นพบอยู่ในระดับความลึกประมาณ 12,500 ฟุตหรือ 3.8 กิโลเมตรหรือ 2.37 ไมล์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐนิวฟันแลนด์และแลบราดอร์ห่างไปประมาณ370ไมล์หรือ600กิโลเมตรชิ้นส่วนซากเรือ2จุดหลักห่างกันประมาณ3ไมล์หรือ600เมตรส่วนของบริเวณหัวเรือและภายในยังคงสภาพสมบูรณ์โดยรอบพบสิ่งของนับแสนชิ้นกระจัดกระจายอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ขณะที่ร่างของผู้โดยสารและลูกเรือถูกสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงย่อยสลายจนหมดหลังจากการค้นพบซากเรือไททานิกทำให้จุดที่ค้นพบซากเรือกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในการนำนักท่องเที่ยวลงไปชมซากเรือดำเนินการโดยบริษัทโอเชียนเกตจนเกิดเหตุการณ์เรือดำน้ำไททันสูญหายอย่างไร้ร่องรอยใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือล่าสุดทำให้เรือไททานิกกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดคือการย้อนรอยเรื่องราวของเรือไททานิกจากโศกนาฏกรรมสู่จุดท่องเที่ยวครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ spacebar.th และ pptvhd36.com ครับ